สวัสดีลูกค้าลาเลบูดซูเปอร์ไบค์ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาอีก1คันค่ะสำหรับคันนี้เป็น Harley Davidson Street Guide Special เป็นรถปี2021เลยค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ Milwaukee X 114 Cubic นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบ Full Touchscreen หมดแล้วนะคะแล้วก็เลขไมค์ค่ะเลขไมค์ของคันนี้ค่ะลูกค้าอยู่ที่ 12,000 ไมค์ค่ะสำหรับ Harley Davidson Street Guide Special ปี2021คันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวประกอบไทยค่ะสเปค MLY นะคะเครื่อง114 Cubic 1868 cc นะคะตัวรถเป็นสีดำเงา Vivid Black ค่ะคันนี้เป็นตัว All Black ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องดำหมดเลยค่ะลูกค้าตัวรถดำเครื่องดำนะคะดุมากค่ะสำหรับคันนี้นะคะนะคะ MLY ประกอบไทยนะคะตัวนี้ก็เป็นเพจโลโก้ใหม่ของ Harley Davidson แล้วนะคะตั้งแต่รถปี2021ก็จะเป็นโลโก้นี้เลยนะคะกลางถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบใหม่ค่ะหน้าจอก็เป็นแบบ Full Touchscreen หมดแล้วนะคะลูกค้ามีช่องลมค่ะให้ลมเข้าได้แต่ไม่สามารถเปิดปิดได้นะคะฝาถังน้ำมันดำทั้งหมดนะคะแฮนด์ดำทั้งหมดโช๊คดำทั้งหมดนะคะเป็นตัว All Black นะคะสำหรับของแต่งค่ะจะมาพร้อมกับช่อแวนแอนไฮนะคะจะมีโลโก้แวนแอนไฮอยู่ตรงด้านล่างนะคะกล่องสเตจ1จุนกล่องแวนแอนไฮฟูลเอลแพ็คค่ะแคชบาร์ตัวรถด้านหน้านะคะเป็นของ HD แคชบาร์กระเป๋า HD เล็บหมีพร้อมด็อกกิ้งสีดำเช่นเดียวกันนะคะเข้ากันกับตัวรถมากเลยค่ะล้อหน้าเป็นล้อหน้าแบบใหม่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าแบบใหม่ LED นะคะไฟหน้าหล่อมากเลยค่ะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็โลโก้จะมีไฟด้วยนะคะแล้วก็นี่คือการแรปสติกเกอร์ใส่นะคะลูกค้าแรปหมดเลยค่ะสำหรับสตรีทไกด์สเปเชียลนะคะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกค่ะครอบแตกก็เป็นสีดำนะคะคันนี้เลขเกียร์21นะคะรถปี2021ค่ะนี่ค่ะเพจอยู่ตรงด้านนี้นะคะมีโลโก้ติดถังน้ำมันทั้ง2ด้านค่ะตอนนี้รถสวยเลยนะคะแล้วก็แรปสติกเกอร์หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันชุดด้านหน้านะคะฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนกริปสวยงามค่ะลูกค้าเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะแอดมินลีกมาถ่ายให้ลูกค้าเลยค่ะสำหรับราคาตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ official หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เพจร้านของเรานะคะเพจเก่าได้โดนปิดไปนะคะแอดมินเปิดเพจใหม่ชื่อเดิมเลยนะคะเลฟบูซูเปอร์ไบค์ฝากลูกค้าทุกท่านติดตามเพจของเราด้วยนะคะแอดมินจะหารถที่สวยๆดีๆแล้วก็ราคาจับต้องได้แบบนี้มาให้ลูกค้าอีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ